รู้นานแล้วใครเป็นมือที่3หนิงปณิตารู้นานแล้วใครเป็นมือที่3เผยศาลรับฟ้องแล้วลั่นถ้าไม่มาอยากก็อยู่ไปแบบนี้มดดำทนไม่ไหวสวนแทนหลังมีข่าวว่าหนิงปณิตามีปัญหาในครอบครัวกับสามีจนถึงขั้นจะหย่าร้างเพราะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นล่าสุด12พฤษภาคม2566หนิงก็ออกมาเปิดใจผ่านรายการแชร์ถึงความคืบหน้าที่มีข่าวว่ากำลังจะฟ้องหย่ารวมไปถึงฟ้องเอาผิดมือที่3โดยเปิดรายการมาก็โดนมดดำคชาภาถามเลยว่าอกหักเรือชีวิตผัวทิ้งเป็นยังไงด้านหนิงตอบว่าก็ทำงานช่วงมีข่าวเดือน2ที่แล้วพูดตรงๆก็ทำไม่ไหวมีเบี้ยวงานประชุมก็ผิดพลาดตอนนี้กลับมาปกติต้องทำงานหาเงินอะไรจะเกิดก็ปล่อยไปหนิงเผยว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกันสถานะตอนนี้ก็ทำหน้าที่ให้ดีเป็นพ่อแม่ปัญหายังทำอะไรไม่ได้ก็อยู่เฉยๆไปมดดำยังถามอีกว่าใบหย่าก็ยังไม่เซ็นเคลียร์ยังไม่จบซึ่งหนิงก็เผยว่าอยู่ไปนิ่งๆเราก็เครียดจิตตกแต่เครียดนานไม่ได้เราต้องทำงานตอนนี้เศร้าพอแล้วถามว่าทำงานไม่ได้กี่เดือนหนิงยอมรับเอาจริงๆตั้งแต่ต้นปีไม่อยากออกมาเจอคนละครก็ยังไม่เปิดพิธีกรก็ไม่ได้ทำเมื่อถามว่าบรรยากาศในบ้านมีเดินสวนกันไหมหนิงก็เผยว่าไม่เจอต่างคนต่างอยู่ไปเรื่องอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้ส่วนเรื่องฟ้องมือที่3ศาลรับฟ้องแล้วใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองแล้วมีข่าวคน DM มาหาเยอะมากเวลาเกิดปัญหาแบบนี้อย่าสู้ด้วยอารมณ์สู้ด้วยสติให้ผู้หญิงรู้ใช้กฎหมายได้กฎหมายช่วยคุณได้คนทำผิดต้องรับสิ่งที่ตัวเองทำผิดไปถามเรื่องคนไปช่วยสืบมือที่3หนิงบอกว่าเทียบเลยแต่ที่เจอตัวคือน้องนิรินเป็นคนเจอแล้วมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เราไม่ได้สนใจเราปล่อยมานานแล้วแต่ไม่มีอะไรให้ต้องมานั่งพูดมดดำถึงทนไม่ไหวสวนแทนไปเพราะปกติเราไปท้าเขาอย่าแต่คนนี้เขามาขอเราอย่าซึ่งหนิงก็บอกว่าเราอยู่หน้าจอเพราะคนต้องมาตั้งป้อมด่าเราแล้วเวลาจะพูดอะไรต้องใช้สติต้องคิดช้าๆเราพยายามจะให้เกียรติเขาที่สุดมดดำกับดีเจ้าได้ยังทักหลังเจ้าตัวเสียงสั่นแล้วบอกว่าจะร้องไห้เหรอนี่แขกรับเชิญมาร้องไห้ในรายการตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วด้านหนิงก็บอกอีกว่ารุ่นนี้ไม่มีร้องมดดำยังบอกอีกว่าปกติจะต้องไปตามเขาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตามมีแต่บอกว่าเมื่อไหร่จะไปซึ่งหนิงก็บอกว่าพูดตรงนะจากนี้ต้องไปทำเรื่องคดีที่ศาลคนติดตามเหมือนละครเรื่องหนึ่งหนิงยอมรับทำอะไรไม่ได้ปล่อยไปข้อดีถูกจับตามองเตือนสติเราให้ทำสิ่งที่ดีถูกต้องจากนี้ก็ปล่อยไปแต่ละวันเราไม่ไปล้ำเส้นเขาให้เกียรติเขาถามว่าทนรออะไรอยู่ทุกวันนี้ไม่เซ็นอย่าให้จบหนิงตอบว่าเขาไม่มาเซ็นก็อยู่ไปอย่างนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าลูกที่อยู่ข้างๆเราตลอดเวลาส่วนกับครอบครัวเขาเราคุยตลอดกับน้องสาวจินคอยถามพี่โอเคไหมไหวไหมน้องสาวจินน่ารักมาก